ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้เนี่ยบอลโลกกำลังมาครับปัญหาขโมยขโจรเนี่ยมันเยอะเหลือเกินครับก็ยังรีวิวอยู่ครับกับกล้อง IP Camera Security นะครับหรือว่ากล้องระวังความปลอดภัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องกล้องโรบอทนะครับ Nanotech P2P720P ครับหรือว่าถ้าเราเห็นโมเดลแบบนี้ครับมันก็คือกล้อง LuSafe LSMY200D นั่นเองครับมันคือตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวที่ผมสั่งมาวันนี้ครับผู้แทนจำหน่ายเนี่ยผมสั่งมาจาก Nanotech นะครับเรามาแกะกล่องกันเลยแน่นอนครับภายในกล่องก็ต้องมีกล้องมาให้เรา1ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสาย USB ตัวจับยึดกับกำแพงนะครับปุ๊กแล้วก็น็อตต่างๆตัวปลั๊กไฟต่อ USB แล้วก็คู่มือสำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันครับสำหรับเจ้ากล้อง P2P720P ตัวนี้นะครับหรือว่าตัว LuSafe 200D เนี่ยครับก็บอดี้ทั้งหมดครับเป็นพลาสติกนะครับงานเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยดีครับสำหรับกล้องราคาไม่แพงครับ1,000 ต้นๆเท่านั้นเองตัวกล้องครับจะเป็นเลนส์วายนะครับแล้วก็มีระบบ ICR หรือว่าอินฟราเรดครับสามารถมองเห็นในที่มืดได้ครับซึ่งอินฟราเรดตัวนี้เนี่ยทำงานในระยะ10เมตรนะครับความชัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น 720p นะก็คือระบบ HD นั่นเองถือว่าชัดใช้ได้แล้วล่ะตัวนี้นะครับมีช่องเสียบสายแลนครับแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับรองรับไมโคร SD ขนาด 8-64 GB ครับด้านหลังครับมีปุ่มครับรีสตาร์ทครับแบบไม่ต้องใช้เข็มจิ้มแล้วนะครับสามารถกดปุ่มตรงนี้รีสตาร์ทได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเซตอัพเครื่องใหม่นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบสาย power อยู่ด้านนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรองรับ Wi-Fi บ้านนะครับซึ่งใช้เสาอากาศ1เสาครับมีลำโพง built in ในตัวนะครับรวมถึงไมโครโฟน built in ในตัวด้วยนะครับผมว่าก็เป็นกล้องวงจรปิดราคาไม่แพงนะฮะที่รูปลักษณ์รูปทรงสวยงามดีครับไปตั้งก็ไม่อายใครครับแหมไม่น่าตาน่าเกลียดนะครับแถมมีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกด้วยครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปลองดูการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันกันเลยส่วนคนที่อยากได้กล้องตัวนี้นะครับก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับแล้วก็ท้ายวิดีโอนี้นะครับจะเป็นช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเสียบสายชาร์จเข้าไปก่อนนะครับคนที่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับหรือว่า SD การ์ดเนี่ยก็สามารถใส่ไว้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ SD การ์ดเนี่ยสามารถทำให้กล้องแบบนี้ครับดูภาพรีเพลย์ย้อนหลังนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้ส่วนวันนี้ครับผมยังไม่ได้เซตอัพกับ SD การ์ดนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยครับเราจะเห็นว่ามีแสงไฟสีแดงๆนะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแปลว่าไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับวันนี้ผมจะใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ iOS นะครับซึ่งรองรับ iOS 7.0 ขึ้นไปครับและก็รองรับ Android 4.0 ขึ้นไปเช่นกันครับผมขอสแกน QR code เลยสำหรับ IP Camera ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ICC ครับเขาก็จะให้เราลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการเซิร์ชหากล้องของเราแล้วโดยการกดปุ่มบวกด้านบนครับ Set up my device to Wi-Fi ครับและกด Next ต่อไปครับจะได้ยินเสียงตอบมาจากตัวกล้องนะครับหลังจากนั้นครับให้เราใส่ password ครับก็เป็น password Wi-Fi ของบ้านเรานั่นแหละนะครับเสร็จแล้วให้กด Confirm ครับใช้เวลาสักครู่ครับรอการเชื่อมต่อระหว่างกล้องวงจรปิดของเรานะครับกับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเชื่อมต่อติดเรียบร้อยครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับเขาจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดนะครับสำหรับการเข้ามาดูกล้องตัวนี้ครับเราก็ตั้งพาสเวิร์ดของเราใหม่ได้เลยครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยครับกดคอนเฟิร์มครับตั้งชื่อกล้องเราได้ครับเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะเห็นกล้องของเราแล้วนะครับตอนนี้จะดีเห็นสัญลักษณ์ว่าออนไลน์อยู่แล้วก็เข้ามาดูกล้องของเราได้เลยนี่ฮะเสร็จรวดเร็วครับจะสังเกตว่ากล้องเนี่ยสามารถบังคับได้ครับสมูทมากครับสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะครับบอกเลยครับอาจจะเคลื่อนไหวช้าสักหน่อยนึงครับสักหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าภาพเนี่ยสมูทดีนะครับส่วนภาพตอนนี้ผมขอยืนยันครับว่ามันเป็น 720p แน่นอนครับดูจากความละเอียดของภาพที่
เห็นในจอนะครับแต่ว่าก็สามารถเห็นดีเทลต่างๆรายละเอียดได้ครับเครื่องสามารถทิวขึ้นลงได้ครับ90องศานะครับแล้วก็สามารถแพลนซ้ายขวาครับได้ทั้งหมดเนี่ย335องศาครับก็ถือว่าเป็นกล้องวงจรปิดราคาไม่แพงที่ใช้งานได้ดีอีกตัวนึงเลยนะครับมาดูฟังก์ชันอื่นๆอีกสักหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถสปีกเกอร์ครับหรือว่าพูดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องอีกฝั่งนึงได้ครับฮัลโหลฮัลโหลครับเสียงเนี่ยสามารถส่งผ่านไมค์ของกล้องมาที่เราด้วยนะครับฮัลโหลได้ยินมั้ยครับฮัลโหลได้ยินมั้ยครับฮัลโหลได้ยินมั้ยครับครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันก็จะเป็นเสียงดีเลย์แบบนี้แหละนะครับความสว่างก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ที่คุณเห็นแสงมันเป็นฟ้าๆครับเพราะว่าผมเปิดไฟส่องอยู่นะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูใช้ได้เลยนะครับความชัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ครับก็สั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนคนที่ฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์นะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมาครับเดี๋ยวจะรวบรวมตอบคำถามไว้ในสัปดาห์นี้ครับก็ไปฟังคำตอบกันได้เลยตอนนี้ครับเราก็อยู่ในช่วงของการตอบคำถามท้ายวิดีโอครับซึ่งก็จะมีแบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับไปกันเลยนะครับคุณสาพรครับถามว่า Myboya M1 นะครับใช้กับมิกเซอร์ได้ไหมจริงๆจะบอกว่ามันใช้ได้ครับแล้วก็ถ้าจะใช้กับมิกเซอร์ซื้อตัวถูกกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่า Myboya M1 นะครับมันเป็นไมค์สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นลาวาเลียธรรมดาเนี่ยสามารถใช้อะไรก็ได้ครับถูกๆก็ได้นะคุณออฟนะครับถามว่า BCD นะครับสำหรับดำน้ำลึกราคากี่บาทครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,000 บาทนะประมาณนั้นแหละแล้วก็ถามผมต่อนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยราคากี่บาทครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการดำน้ำเนี่ยเราไม่ใช้ออกซิเจนนะเราใช้ถังอากาศนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำให้คุณออฟมาเรียนก่อนนะครับแล้วค่อยไปตัดสินใจดำน้ำครับจะได้ปลอดภัยคุณซีครับบอกว่าอยากให้พาไปดูอุปกรณ์ร้านฟรีไดวิ่งนะครับร้านฟรีไดวิ่งเดี๋ยวสักวันหนึ่งฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอตะเวนร้านดำน้ำสกูบ้าให้หมดก่อนนะน้องเดอะจีอาร์ชาแนลครับบอกว่าวันนั้นเห็นผมที่เซ็นทรัลอุดรนะครับอ๋อใช่ครับวันนั้นไปไลฟ์นะครับที่เซ็นทรัลอุดรนั่นเองครับก็เวลาใครเจอแบบผมที่ข้างงอกเนี่ยถ้าจำได้ก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับคุณรุจภาครับบอกว่ากล้อง iPhone 6ครับก็จ้างจีนผลิตเหมือนกันครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ของทุกวันนี้ครับก็จ้างจีนผลิตหมดแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูครับว่าของที่ผลิตในเมืองจีนนะครับก็อยู่ที่ว่าโรงงานด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่การคุม QC ของผู้ผลิตด้วยนะก็ถ้ายิ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำก็ QC ดีกว่าแค่นั้นเองครับจะบอกว่าจีนเหมือนกันแล้วคุณภาพเหมือนกันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละโรงงานเนี่ยก็มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่แตกต่างกันเนาะคุณ MTB สุรัตน์ไรเดอร์ครับบอกว่าสามารถไปดูวิดีโอนะครับสอนดัดแปลงไมโครโฟนกับกล้อง H9R ได้ครับก็ผมลองไปดูมาแล้วครับจะบอกว่ามันยากเกินไปยากมากครับเอาใครทำได้ก็ทำเลยนะครับแต่ว่าผมคนนึงล่ะครับไม่กล้าเสี่ยงลือมาขนาดนั้นนะครับอ่ะใครลองก็ตามลิงก์เข้าไปดูเลยคุณสิริพรครับถามว่าการคืนของ Lazada เนี่ยต้องส่งของคืนไหมครับถ้าเขาแจ้งว่าให้ส่งของคืนก็ต้องส่งคืนครับแต่ถ้าเกิดเขาแจ้งมาเนี่ยสำหรับคนที่ออนไลน์นะว่าไม่ต้องส่งคืนก็ไม่ต้องส่งคืนครับคุณสูตรหวยสร้างเงินครับเขาบอกเขาถามผมว่าผมใช้ iPhone อะไรครับ iPhone 6จ้าคุณอันตัวเล็กครับถามว่า Lazada เก็บเงินปลายทางหรอครับใช่ครับมีทั้งระบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็ระบบจ่ายก่อนก็ได้ครับมีหลายวิธีการจ่ายเงินเลยคุณอิสันม่วนชื่น Channel ครับถามว่ากล้องaction cam นะครับทำไมเวลาถ่ายแล้วถึงตัดทุก10นาทีจะบอกว่ากล้อง action cam หลายๆตัวครับมันถ่ายตัดทุก10นาทีจริงๆครับเพราะว่า1ก็คือการเรื่องของเซนเซอร์ร้อน2ก็เรื่องของการเซฟแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะแบตเตอรี่ร้อนเครื่องร้อนอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะตัดทุก10นาทีครับส่วนตัวผมเองเนี่ยคุณวิชาญครับบอกว่าอยากให้เวลาเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับกล้องGo GPS ครับไม่ขึ้นหน้าเมนูได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้หน้าเมนูครับก็จริงๆแล้วเวลาเขารันเปิดเครื่องมันต้องเข้าหน้าเมนูก่อนทุกครั้งครับแล้วเราก็ต้องกดสวอปไปหรือกดปิดหน้าจอไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าซื้อกล้อง Go GPS ก็ระวังนะครับช่วงนี้ของปลอมออกมาเยอะครับราคาถูกเกินจริงครับไม่มีจริงครับคุณเบญจกรครับบอกว่า iOS 1.4.1 ครับปุ่มโฮมมันค้างพอกดกลับไปก็ค้างเลยครับใน iPhone 8นะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะครับคุณโม FF ถามว่ากล้อง Action Cam B1 ครับเอามาทำกล้องติดหมวกคุ้มไหมผมจะบอกว่ามันก็ทำได้ครับแต่ผมว่าราคามันสูงไปไหมครับสำหรับกล้องติดหมวกฮะแต่ว่าถ้าถามว่าได้ความคมชัดไหมได้ครับแต่ว่ากล้อง B1 เนี่ยบอดี้มันเป็นโลหะเกือบทั้งตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักมันเยอะนิดนึงครับก็ลองดูครับถ้าชอบก็เอามาใช้ได้ครับคุณ Rescue1TH ครับถามว่าเวลากล้องH9R นะครับเวลาไลฟ์จบแล้วจะบันทึกในเมมไหมถ้าจำไม่ผิดไม่บันทึก
นะครับอันนี้ถ้าไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกจะไม่บันทึกครับไม่บันทึกนะคุณวิโรจน์ครับถามว่า KG7 นะครับเสียงออกมาเป็นสตูดิโอหรือว่าโมโนครับเป็นสตูดิโอครับคุณวันชัยครับบอกว่าของปลอม Lazada เนี่ยน่าจะเอาผิดกับร้านค้าได้นะจะบอกว่าจริงๆครับเอาผิดได้นะแล้วก็ฟ้องไปตามความเหมาะสมครับส่วนเรื่องของ Lazada ทำโทษร้านค้าก็คือเขาจะหักเงินร้านค้านั่นแหละคุณการเวลาที่ผ่านไปครับเขาบอกว่าต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองใช้ของที่ใช้อยู่ดีนะครับทั้งที่มีรุ่นอื่นๆนะครับที่ออกมาดีกว่าเยอะแยะแล้วคนที่บอกว่าของตัวเองดีเนี่ยมันกบในกะลานะครับไม่รู้จักโลกกว้างก็สำหรับผมนะครับผมจะบอกว่าผมติดการใช้ iPhone นะครับเพราะว่ามันถูกจริตในการใช้งานนะครับปุ่มมันคล่องมือแล้วนะครับก็ใช้มาตั้งแต่ตัวแรกครับจนถึงตัวนี้นะดังนั้นเนี่ยให้ผมไปใช้ Android ผมจะบอกว่ามีคนเอาส่ง Android มาให้ผมรีวิวเป็น10ตัวเลยแล้วผมบอกว่าใช้ไม่ได้ฮะไม่ชอบจริงครับไม่ชอบจริงนะก็ใครชอบก็ใช้ครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ครับผมไม่เคยบอกว่า iPhone มันดีที่สุดในโลกครับผมแค่บอกว่าผมใช้แล้วผมถูกจริตในการใช้งานผมก็เลยใช้ไปแล้วผมก็ใช้ยังไงผมก็รีวิวให้เพื่อนๆดูอย่างนั้นนั่นแหละครับคุณสมภพครับบอกว่าพวกกล่อง Android Box ครับตอนนี้16 GB ใช้ไม่พอแล้วต้องไปฉาน32 GB นะครับแนะนำครับเพราะว่ากล่อง Android Box อ่ะผมรีวิวมาน่าจะปีกว่าแล้วครับทุกๆตัวเลยนะเกือบบางตัวเกือบ2 ปีได้แล้วมั้งจำไม่ได้ครับนานมากดังนั้นนะครับคือทุกอย่างอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าครับเราก็ควรจะใช้ของที่มันรองรับเทคโนโลยีด้วยครับคุณ Snell TV ครับบอกว่า iPhone 6s ดีกว่า iPhone 6เยอะใช่ครับดีกว่าเยอะครับบอกเลยครับผมก็อยากได้ iPhone 6s ครับแต่ว่างบมันไม่พอฮะก็ได้แค่นี้จริงๆครับใครมีงบก็ใช้ iPhone 6s เลยครับเห็นด้วยครับคุณวุฒิครับถามว่ากล้อง Ikon H9R ทำไมเชื่อมต่อ Face ไม่ได้ฮะก็จะบอกว่าช่วงหลังๆนี่กล้อง H9R เนี่ยบางครั้งนะครับมันก็กับ iOS หรือกับ Android บางเวอร์ชันนะครับยังไงก็ตรวจสอบก่อนใช้งานแล้วกันนะครับก็ครบถ้วนจบทุกอย่างครับอย่างรวดเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะครับพอพูดเยอะเหมือนพอสมควรเหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็สำหรับคนที่มีคำถามก็ฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอครับแล้วก็จะมารวมกันต่อแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ